สวัสดีค่ะใครๆก็ข้าวครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูสันคอหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นหมู3ชั้นทอดค่ะแต่วันนี้เราเลือกที่จะเป็นสันคอเพราะว่าสันคอเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าเพราะว่ามันจะมีไขมันแทรกอยู่ค่ะรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูสันคอหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีสันคอหมูหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแป้งทอดกรอบน้ำปลาค่ะในส่วนผสมของน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นน้ำปลาและน้ำมะนาวค่ะผักชีฝรั่งหอมแดงซอยข้าวคั่วค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะที่จะเอาไว้ทานกับตัวสันคอหมูทอดนะคะเริ่มจากใช้น้ำมะขามเปียกค่ะก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะคะก็ปรุงรสอย่างอื่นเลยด้วยน้ำปลาค่ะก็ปรุงได้ตามชอบเลยใครชอบรสแบบไหนแต่น้ำจิ้มแจ่วก็จะต้องมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะน้ำมะนาวค่ะพริกป่นนะคะข้าวคั่วค่ะแล้วก็จะเป็นหอมแดงค่ะก็ผักชีฝรั่งนะคะใส่ให้หอมหน่อยโอเคเสร็จแล้วค่ะก็พักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากเราทำน้ำจิ้มแจ่วเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาหมักหมูกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำปลานะคะให้มันเค็มหน่อยเสร็จแล้วค่ะเป็นแป้งชุบทอดนะคะแป้งทอดกรอบค่อยๆใส่ลงไปจะไม่ต้องหนามากให้แบบพอมีแป้งติดค่ะค่ะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะวางพักเอาไว้ก่อนให้น้ำปลานะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะสันคอหมูของเราก็หมักไว้จนได้เวลาแล้วค่ะก็เอามาทอดเลยค่ะเอาน้ำมันนะคะใส่ในหม้ออย่างนี้นะคะเวลาทอดจะได้ท่วมจะทอดจนตัวสันคอนะคะสุกเหลืองกรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะค่ะตอนนี้นะคะสันคอหมูของเราก็สุกเหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสันคอหมูทอดนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้ค่ะรสชาติกลมกล่อมของน้ำจิ้มแจ่วนะคะบวกกับความกรอบนอกนุ่มในของตัวสันคอหมูนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ